ส่วนเรื่องใหญ่ที่ตามกันต่อฆ่ายัดศพใส่กระเป๋าถ่วงริมแม่น้ำโขงตำรวจเร่งไขคดีอยู่นะคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครถูกฆาตกรรมอำพรางเพราะอะไรกันแน่ไขความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะคดีฆาตกรรมยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางโยนถ่วงแม่น้ำโขงแล้วศพลอยมาอืดติดแพจอดเรือเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงก็เลยประสานกับสภ.ธาตุพนมให้มาตรวจสอบดูค่ะกระเป๋าใบที่เจอเป็นกระเป๋าล้อลากเป็นกระเป๋าเดินทางอะค่ะแบบล้อลากสีดำขนาดใหญ่กว้าง90ซมยาว60ซมแต่ว่าพอเปิดดูข้างในน่าตกใจค่ะเพราะว่าเป็นศพหญิงสาวผิวพรรณดีอายุประมาณ40ปีสูงประมาณ160ซมนะคะคุณผู้ชมแขนซ้ายหักผิดรูปคาดการว่าน่าจะถูกฆาตกรรมยัดศพใส่กระเป๋าในสภาพที่ศพเนี่ยคดคู้ตัวงอไม่ได้มีเชือกมัดพันธนาการที่มือหรือที่เท้าแต่ข้างๆศพเนี่ยไปเจอหินขนาดใหญ่เหมือนเอาไว้ใช้สำหรับในการถ่วงกระเป๋าให้ศพมันจมน้ำแต่ปรากฏว่าด้วยความที่สภาพศพเน่าอืดมาประมาณ 4-5 วันมันเลยดันตัวกระเป๋าให้ลอยขึ้นมาติดที่แพจอดเรือก็เลยมีการประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบดูความคืบหน้าเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวตามต่อนะคะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาค่อนข้างตกใจเจอศพผู้หญิงถูกฆ่ายัดกระเป๋าไม่รู้ลอยมาจากไหนยังไงเบื้องต้นผู้กำกับการสภ.ธาตุพนมพันตำรวจเอกทวินคำเกตบอกว่าอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานไปยังพื้นที่ต่างๆให้ตรวจเบาะแสดูหน่อยว่าเคยมีใครในพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้มาแจ้งความคนหายเอาไว้ไหมเบาะแสที่สองที่เขาจะตรวจสอบก็คือเครื่องแต่งกายที่ติดมากับศพพบว่าส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าที่มีราคาพอสมควรค่ะผู้ตายเป็นผู้หญิงใส่เสื้อแขนกุดยี่ห้อจัสปาวใส่กางเกงยีนลีใส่ชุดชั้นในที่มีราคาแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวยี่ห้อฟีล่าสวมทับแล้วมีแว่นตากุชชี่มีหมอนพิงอยู่ข้างหลังอีกทีนึงอยู่ในกระเป๋าเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการแกะรอยจากเสื้อผ้าที่ติดมากับศพฟังเสียงค่ะการชันสูตรพลิกศพเนี่ยนะครับทราบว่าผู้ที่ถูกยัดในกระเป๋าเป็นเพศหญิงนะครับเพศหญิงอายุประมาณ25ปีนะครับเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4-5 วันนะครับผู้ตายเนี่ยสวมกางเกงยีนลีคูเปอร์นะครับกางเกงในยี่ห้อบาเดนดินะครับเสื้อยืดแขนสั้นยี่ห้อจัดเพียวนะครับแล้วก็จากการตรวจสภาพศพนี้เริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะครับเริ่มเน่าเปื่อยจนดูเขาโครงหน้าไม่ได้นะครับทางตำรวจเราก็อยู่ระหว่างสืบสวนหาผู้ตายหาตัวผู้ตายว่าเป็นใครอยู่ไหนยังไงนะครับเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครอยู่ที่ไหนครับก็ฝากพี่น้องที่มีญาติสูญหายยังไม่พบยังติดต่อไม่ได้มีลักษณะรูปพรรณตามที่ได้กล่าวไปนะครับได้โปรดแจ้งมาที่สภ.ท่าพนมโดยตรงเบอร์042-539-790ครับถ้าใครสงสัยว่าอาจจะเป็นญาติตัวเองหรือว่ามีเบาะแสเพิ่มเติมสามารถติดต่อตำรวจสภ.ธาตุพนมได้นะคะคุณผู้ชมส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขาไปเก็บกู้ร่างในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจากประสบการณ์เบื้องต้นน่าจะถูกฆาตกรรมมาก่อนแล้วยัดใส่กระเป๋าเพราะว่าสภาพศพไม่ได้มีเชือกพันธนาการมัดมือมัดเท้ามีเพียงแค่หินถ่วงน้ำหนักในกระเป๋าเท่านั้นแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4-5 วันดูจากสภาพการบวมอืดแล้วทำให้ศพมันไหลลอยมากับน้ำน่าจะลอยมาไกลหลายร้อยเมตรยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างชาติกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ